นี่นะคะนี่เลยว่าจะต้องได้ไปรับรางวัลลูกดีแล้วค่ะลูกดีเด่นโอ้โหแล้วนี่เดี๋ยวจะลองนะคะทอดกระบองเป็นปีนะคะปีทอดสวัสดีค่ะแอปเปิลนะคะก็วันนี้เนี่ยแอปเปิลก็จะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแม่เพื่อนเรานะคะก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาหลายปีเลยวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มากินที่ร้านเพื่อนเรานะคะก็อยากจะบอกว่าไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้นานมากแล้ว 2-3 ปีได้มั้งเพราะว่าตั้งพิษโควิดด้วยแล้วก็มีแบบการทำงานที่แบบเวลาไม่ตรงกันเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสมาพบหน้ากันเลยได้แต่พิมพ์แชทโทรคุยกันแค่นั้นนะคะน่าเศร้าแค่ไหนโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านนะคะนี่ร้านอยู่ใกล้ๆนี้เองค่ะเดินไปก็ถึงนะคะก๋วยเตี๋ยวป้าโมสวัสดีค่ะนี่แม่เพื่อนเรานะคะแม่ไม้แม่ไม้เปิดร้านมานานหรือยังคะไม่5เดือนเปิดได้5เดือนค่ะเปิดได้5เดือนค่ะมีขายอะไรอย่างพ่องเจาะขายก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็ก๋วยทอดก๋วยทอดกระบองฟักทอดปีทอดน้องพร้อมกินเจาะอันน้องขอสั่งก๋วยเตี๋ยว1จ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของทอดนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นหัวปีทอดอันนี้มันฟักทองฟักทองทอดอันนี้เผือกทอดเจ้าอันนี้ก็กล้วยทอดนะคะเริ่มได้กินค่ะขนาดนี้ยังหอมเลยอ่ะอันนี้หมูสับหมูสับหมูสับผัดด้วยนะคะไม่ได้มันไม่เฉยๆหมูสับลูกชิ้นแล้วก็นี่หมูสดสดด้วยว้าวน่าทานมากๆเลยนี่แม่มีข้าวอย่างว่าถ้าไม่คิดผูกอ่ะนี่ได้กันนี่นะคะก็เป็นหน้าตาก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำข้นนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยดูลูกชิ้นสี่ลูกว้าวสวัสดีกิฟกิฟเพื่อนใหม่แล้วก็จะเป็นเพื่อนเราด้วย กินหรือยังก๋วยเตี๋ยวยังจะกินแล้วนะคะรสชาติเป็นไงบ้างกิฟยังอะไรนะชิดอะไรโอเคค่ะเราจะมาสวัสดีเพื่อนใหม่ของเรานะคะนี่ที่แนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวของเขามาให้สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยสิคะชื่อไม้ค่ะชื่อไม้นะคะนี่วันนี้เขาแนะนำให้เรากินก๋วยเตี๋ยวขอความการันตีรสชาติค่ะก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่ยังไงอร่อยเมื่อกี้เราลองชิมน้ำใช่ใช่ต้องลองมากินดูนะคะเมื่อกี้ไปชิมน้ำดูแล้วอร่อยเดี๋ยวจะกินแล้วนะคะนี่นะคะนี่เลยจะมาชิมกันว่าเสด็จแค่ไหนเฮียเอากินลูกชิ้นก่อนเปิดได้ลูกชิ้นก่อนนะคะเราจะกินแบบสุภาพนะคะใช้หมูสักตีนโอ้นี่นะคะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเพราะว่าถ้าลาสะบั้นไทยแหลมสุดยอดจริงๆลาตีลาพักร้อนแต่ลาที่ข้ามอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งใจแล้วล่ะใช่
เดี๋ยวเราขอตัวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนของทอดต่อมันต้องจำกัดอะไรอันไหน YouTube อ่ะวิดีโอหรือว่าวิดีโออ๋อถ้ามากกว่า10นาทีขึ้นไปคือโอเคนี่เลยตับสวยๆนะคะเพื่อให้มันดูน่าทานจ้ะอิตาลีกิมาสฟินมากน้ำจิ้มนี่ยิ่งตัวใหญ่โอ้นี่ยังใหญ่ตัวกลางไกลอ่ะยังยังเออถ้าซื้อปีนี่ยังไงเลยอุ้ยอิ่มอ่ะอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินมาขนาดเราไม่ค่อยได้ปรุงเยอะเนี่ยตอนนี้นี่คืออาหารแมวเรากินหมดแล้วว้าวมีลำไยทุกคนดูสิคะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะของเพื่อนโอ้ยลูกใหญ่มากว้าวโอ้รู้สึกช่วงนี้ไปที่ไหนก็มีแต่ลำไยลำไยไหมคะโอ้ลูกใหญ่มากเนื้ออย่างเยอะเอามาลูกใหญ่ดีลำไยจากสวนเพื่อนกีฟเราเองเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ป่ะลูกใหญ่มากโอ้ลำกระโหลกโอ้โหเด็กล้างจานโอ้ดูน้องไม้ลูกมีสีดีเด่นคนดีอะคนดีสีนี้ว่าจะต้องได้ไปรับรางวัลลูกดีแล้วค่ะลูกดีเด่นรับรางวัลเลยเหรอคะใช่รางวัลลูกดีเด่นต้องเข้าแล้วค่ะคนนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะว่ามีแม่คนเดียวนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันหน่อยช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเราจะพามาดูอันนี้ต่อกล้วยทอดของทอดที่เราได้ถ่ายไปนะคะเดี๋ยวจะให้มายรีวิวนี่กินนอกจากที่บ้านนะคะจะขายก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็ยังขายเป็นพวกกล้วยทอดกระบองทอดปีทอดแล้วก็เป็นเกือกทอดด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็แวะผ่านมาทานได้นะคะสนใจมากินกันได้นะคะอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่แถวใกล้ๆถนนช้างคานเลยค่ะใช่หมู่บ้านปอพร้าวนอกนะคะทุกคนมากินกันได้นะคะกล้วยโอ้โหมีอะไรอีกมีอะไรอีกอันนี้กระบองกระบองทอดก็คือฟักทองฟักทองนะคะฟักทองที่เป็นสีเหลืองๆเรานำเอามาทอดนะคะชุบกับแป้งแล้วก็ใส่พริกให้มันมีรสชาตินิดหน่อยนี่พร้อมกินค่ะขมิ้นใช่ใส่ขมิ้นเพิ่มด้วยนะคะเพื่อให้สีสันมันดูสดใสดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะโอ้ใครสนใจอยากทำกระบองนะคะอย่าลืมใส่ขมิ้นเพิ่มกล้วยนะคะจะให้มันมีสีสันไหนก็ใส่งาไปเล็กน้อยเพิ่มพวกเพิ่มดีเทลให้มันดูดีเพิ่ม texture โอ้โห texture พอกินปีมั้ยกินเรากินหมดไม่ก็รู้ว่าเรากินปีก็คือหยวกกล้วยนั่นเอง
ยกกล้วยแม่เนาะเอ้ยหัวปีหัวปีค่ะหัวปียกกล้วยว่ะวันนี้ทอดสุดท้ายก็จะเป็นเผือกทอดนะคะนี่นี่ลองมาชิมกันได้นะคะเจ้าของร้านรีวิวเองเลยนะแม่ทำเองกับมือเลยนะคะนี่ถุงละ20บาทเองนะคะทุกคนโอ้20บาทเองสนใจมาได้นะคะทั้งอร่อยและก็ถูกนี่ก๋วยเตี๋ยวบอกตรง30บาทได้เยอะมากรู้สึกดีคือแบบสายกินห้ามพลาดนะคะอย่างแอปเปิ้ลเนี้ยปลื้มค่ะปลื้มปริ่มมากเราจะมารีวิวแต่ละชนิด4อย่างนี้ไปกันอันนี้นะคะจะทำกระบองทอดกำลังจะทอดเลยว้าวต้องออกมาแบบน่ากินแน่ๆเลยหันแม่ใส่พริกลงไปตุยใส่ไปใส่หน่อยน้ำตรงนี้ก็จุกระบองก็ไม่ได้ทางนี้มันยมจ้ะแม่มันออกแป้งมันเจ๊ดเลยมันใจเจ้าหมายทอดได้แน่นอนปลาทองเนาะก็จะทำเป็นยุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะยุ่มๆใช่สักกี่อันอ่ะ4 5ประมาณ4ถึง5อันค่ะ4ถึง5อันแล้วก็ลงทอดใช่ให้มันเป็นหมีนะคะนี่แล้วเราก็ค่อยๆจุ่มทอดไปเลยว้าวมันจะมีทั้งเล็กและใหญ่นะคะแล้วก็จะเอานี่เดี๋ยวจะลองนะคะทอดกระบองจุ่มลงไปไม่บอกว่าให้ทำเป็นประมาณ4-5 ชิ้นนะคะเราทำนี่ลองทำตักมาแล้วนะคะโอ้อันนี้คือเรียบร้อยค่ะพร้อมกินกรอบๆเลยนะคะนี่กระบองทอดโอเคค่ะนี่เราได้มาแล้วโอ้ยยกขึ้นมาโอ้โหพร้อมกินน้องจะกินอันนี้ก่อนนี่อันนี้นะคะเป็นเผือกทอดกินแค่เป็นเจฟลิมกรอบนุ่มบอกเผือกนะคะอร่อยมันล่ำปดก็ว่าเอ๊ะจะส่งหมูไปสั่งเยอะข้าวเยอะน้ำมันเด้งจ้ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นปีนะคะปีทอดทำคาราเกียเมนเนาะมันจะมีอยู่ในเปิลอร่อยมันอร่อยคุยยางก็แม่ต่อไปนะคะอันนี้คือกระบองนะเนี่ยลูกหมูกำลังนี่อยู่ทุกคนอร่อยมากเพื่อนบอกว่ากระบองก็คือฟักทองทอดนะคะใส่เพิ่มขมิ้นแล้วก็พริกนิดหน่อยอร่อยจริงๆสุดท้ายจะเป็นกล้วยทอดใส่งาด้วยอร่อยมากินอีก2ชิ้นสุดท้ายนะอันนี้เป็นกระบองทอดฟินมากวันนี้อร่อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือของทอดนะคะบอกตามตรงล้ำขนาดเจ้าโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็พามากินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหมูมีเบอร์ให้ติดต่อด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวป้าโมนะคะบอกตามตรงว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเรากินมาแล้วแบบไม่ต้องปรุงก็อร่อยอ่ะแล้วก็มีของทอดขายด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมแวะมาร้านก๋วยเตี๋ยวป้าโมนะคะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอปเปิ้ลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ